คือเป็นพนักงานไรเดอร์ส่งอาหารแล้วปรากฏว่าไปมีเรื่องกันใช่ไหมใช่ค่ะภาพจากกล้องหน้ารถจับภาพได้นะคะว่าเป็นไรเดอร์ตอนแรกเนี่ยเขานึกว่าตีกันเป็นไรเดอร์สองคนค่ะเนี่ยเดี๋ยวช้าๆคุณผู้ชมจะเห็นทางด้านซ้ายมือรถกระบะคันนี้พอพ้นไปจะเห็นไรเดอร์ต่อยกันค่ะระหว่างคุณ F กับคุณณัฐวดีซึ่งต้องบอกก่อนว่าถ้าดูเผินๆนึกว่าเป็นผู้ชายกับผู้ชายแต่ไม่ใช่นะฮะทางด้านคุณณัฐวดีเนี่ยเธอแต่งกายไรเดอร์แล้วลักษณะเธอเลยเหมือนผู้ชายแต่จริงๆเธอเป็นผู้หญิงแล้วเข้าใจว่าเอฟเนี่ยเป็นมือต่อยเอฟก็คงคิดว่าอ้าวคนนี้เป็นผู้ชายคุณผู้ชมดูนะฮะสาวหมัดรัวเลยอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยทางด้านของจุดที่เกิดเหตุคือหน้ากองทัพอากาศหลังจากนั้นคุณผู้ชมฮะทางด้านของคุณณัฐวดีซึ่งเป็นผู้หญิงตัดสินใจแจ้งความล่าสุดเราไปเจอคุณณัฐวดีนะฮะกับสามีเขาเจ้าตัวบอกเลยว่าเอาจริงที่ตอนแรกเนี่ยก่อนที่จะโดนเอฟต่อยไปไหมฮะเอฟเองเนี่ยคุณผู้ชมฮะขับรถด้วยท่าหวาดเสียวเห็นบอกว่าพยายามจะยืนขับถูกไหมฮะใช่แล้วตัวของเธอเองเนี่ยคุณผู้ชมฮะเลยพยายามที่จะขับออกห่างปรากฏว่าหนุ่มเอฟเนี่ยมีการขับรถมอเตอร์ไซค์มาจี้แล้วก็เบรกกระทันหันทำให้เธอเข้าใจคิดว่าจะมีการปาดหน้าหลังจากนั้นทางฝั่งของเอฟซึ่งก็เป็นพนักงานส่งอาหารเหมือนกันก็เลยตะโกนถามบอกรถแรงหรือยังไงทำไมต้องปาดหน้ากูมันก็เลยกลายเป็นเรื่องเกิดปากเสียงกันเห็นบอกว่าผู้หญิงเนี่ยนะฮะที่โดนต่อยเนี่ยเขาบอกว่าเจ้าเอฟมีการตะโกนบอกด้วยว่ากูเป็นนักมวยแล้วก็หลังจากนั้นทั้งเตะทั้งต่อยน้องเลยลองฟังเสียงน้องดูหน่อยฮะแดงแล้วครับก็มีการจี้ตูดกันไล่มาแต่จังหวะที่ว่ามุดไม่พ้นแล้วก็มีการเบรกชะลอรถเขามาด้วยความเร็วเขาก็จี้มาด้วยความเร็วซึ่งแฟนผมไม่รู้มารู้อีกทีคือตอนที่เขาเบรกกระทันหันได้ยินเสียงเบรกกระทันหันแล้วตะโกนมาว่ารถแรงมากนักหรือไงอะไรรถมึงแรงมากนักหรอมึงมาปาดรถหน้ารถกูอย่างเงี้ยพอลงรถปุ๊บอ่ะเขาถึงตัวแฟนผมแล้วเขาต่อยแล้วครับพอเซปุ๊บแล้วเขาก็ตามด้วยหมัดตุบจนฟุกลงไปแล้วก็ล็อกขาแฟนผมก็ล็อกขาเพื่อเซฟตัวเองได้พี่พลเมืองดีนี่นะครับที่ได้ส่งคลิปมาให้ทางไลน์ติดต่อกันก็พอมีป้ายทะเบียนผู้หูไปแจ้งก็ทางเจ้าหน้าที่ล่าสุดคุณผู้ชมฮะเราเองเนี่ยได้มีการโทรศัพท์ไปหาเอฟนะฮะเพราะว่าทางด้านของน้องณัฐวดีกับแฟนเขาแจ้งความเรียบร้อยแล้วส่วนทางเอฟก็ยืนยันเนี่ยนะครับบอกว่าเอาจริงเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นมันมาจากทางไรเดอร์สาวขับปาดหน้าผมและที่สำคัญไรเดอร์ผู้หญิงคือน้องคนเจ็บเนี่ยนะฮะพยายามจะถีบรถเขาซึ่งตัวเองก็เลยข้องใจจึงขับตามไปจอดริมถนนตามที่เห็นในคลิปเนี่ยนะฮะและหลังจากนั้นก็เกิดการลงไม้ลงมือกันเกิดขึ้นส่วนที่ทางด้านของน้องณัฐวดีบอกว่าเจ้าตัวอ้างว่ากูเป็นนักมวยจริงๆแล้วน่าจะเป็นการเข้าใจผิดผมบอกไปว่ากูชอบมวยไทยมึงอย่ามายุ่งกับกูไม่ได้บอกว่ากูเป็นนักมวยนะแต่ใช้คำว่ากูชอบมวยไทยนะอ๋อนี่ฮะล่าสุดไปพบตำรวจมาเรียบร้อยยอมรับผิดทุกอย่างนะฮะสำหรับทางด้านของเอฟอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยครับ